เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอคิวรี่อีกแล้ววันนี้นะคะวอคิวรี่จะมารีวิวพัดหยกปลาคราฟนะคะที่มีเอฟเฟกต์มีน้ำแฉะแล้วก็มีปลาคราฟวนรอบตัวเนาะก็คือเราจะมาบอกพัดหยกปลาคราฟนะคะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือสกิลเอฟของตัวละครบางตัวเนี่ยมีเอฟเฟกต์ของพัดปลาคราฟด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมีพัดหยกปลาคราฟก่อนนะคะซึ่งพัดเนี้ยจะทำให้เรามีเอฟเฟกต์สกิลเอฟด้วยนะคะทุกคนถ้าเป็นพัดแดงอันนี้ไม่มีนะคะทุกคนไม่มีนะคะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเอฟนะคะซึ่งพอเรามีพัดนะคะก็คือเราสามารถมาเปิดปิดเอฟเฟกต์น้ำตรงนี้ได้นะคะก็คือเราสามารถปิดได้หรือเปิดได้แต่ทางที่ดีคือเปิดไว้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะใครที่เปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าสกิลเอฟตัวละครแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนใช้ได้บ้างและตัวไหนใช้ไม่ได้บ้างนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอคิริด้วยนะคะแล้วเรามีไลฟ์สตรีมด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนMore time.A few moments later เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำหรับรีวิวพาร์ทนี้นะคะทุกคนก็คือทุกคนหวังว่าน่าจะชอบนะเพราะว่ามันทำได้นอกเหนือจากการที่ชาร์จคลิกซ้ายแล้วก็ชาร์จคลิกขวาทุกคนที่ปลาล้อมรอบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยน้ำอ่ะแล้วก็เอฟเนี่ยยังสามารถทำให้มีกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆได้อีกนะคะทุกคนแต่เอาจากใจจริงๆนะกูอยากได้ชุดแดงค่ะอันนี้คือยังไม่ได้นะคะทุกคนคือเอามาใส่แอบๆแล้วค่ะแต่ดิฉันเปิดได้พัดนะคะ80ลูกดิฉันจะเครซี่โอ๊ย
เอาละค่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิริด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมนะเออแล้วเรามีไลฟ์สตรีมด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนกูอยากได้ชุดแดงไม่ได้อยากได้ชุดแพทโอ๊ย